เลยนะชัดเลยนะให้ชัดเลยให้ชัดเลยนะโอเคเริ่มครับสวัสดีครับผมช่างเบิร์ดนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการใช้งานกับตู้อบข้าวนะครับผมขนาดวางพื้นนะครับใช้งานง่ายๆครับแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่1ก็คือส่วนของตัวคอนโทรลควบคุมไฟควบคุมความร้อนนะครับแล้วก็มีมอเตอร์แค่ตัวเดียวนะครับเป็นมอเตอร์1แรงเป็นมอเตอร์พัดลมนะครับผมใช้งานมีแค่ปุ่มออนกับออฟนะครับวิธีการใช้งานเราจะใช้ถังแก๊ส2ถังแต่เราสามารถใช้ได้ทีละถังก็ได้คือถังทางขวามือเนี่ยติดกับตัวออนเนี่ยครับผมต้องใส่ตลอดเวลาเพื่อเป็นแก๊สหลักนะครับตัวทางซ้ายมือเนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้าอยากได้ความร้อนมากแค่ไหนนะครับผมนะแล้วเรายังมีเทมนะครับเทมคอนโทรลนะครับเข้ามาดูเทมตรงนี้เทมคอนโทรลอ่ะซูมเข้ามาดูเทมมาตรงนี้ควบคุมความร้อนตั้งแต่0องศานะครับจะสอนวิธีการใช้งานก็มีขีดเข้ามาซูมใกล้ๆตรงนี้0นะครับ0องศาจนถึง120องศานะครับผมนะถึง120องศาเราสามารถตั้งได้ตัวความร้อนเนี่ยจะไม่มีการดับนะครับจะมีการเลี้ยงนะครับเลี้ยงแล้วจุดปล่อยเลี้ยงไว้ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ตัวตู้ยังมีเทมตัวอีกตัวนึงเค้าเรียกเทมอนาล็อกนะครับคอยรู้ว่าความร้อนในตู้มันเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ตัวอยู่นี้นะครับนะอ่ะมาดูวิธีการใช้งานกันง่ายมากนะครับผมนะเบื้องต้นนะครับถ้าลูกค้านะครับผมเปิดแก๊สนะครับเปิดแก๊สให้สุดเลยนะครับนะเปิดแก๊สสุดเลยครับตัววาล์วไม่ต้องทําอะไรแล้วเราตั้งไว้ให้แล้วนะไม่ต้องยุ่งเลยนะครับผมนะตัวเครื่องเราเซตอัพไว้หมดแล้วนะครับลูกค้าเพียงกดปุ่มออนนะครับวิธีการกดปุ่มออนนะครับกดปุ่มค้างไว้เลยนะครับจนฝ่าเครื่องติดนะครับพอเครื่องติดแล้วค่อยปล่อยนิ้วนะครับผมดูนะผมทำให้ดูนะกดปุ่มออนเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยกดปล่อยก่อนมันไม่ติดใช่ไหมครับกดให้ดูจริงๆนะครับเห็นไหมครับกดลงไปจนเครื่องติดเลยนะครับผมไฟจะติดตลอดเวลาไปเลยนะครับนะกดถ้ากดปิดแล้วกดปิดได้เลยนะวิธีการใช้แค่นี้เองง่ายๆนะครับถ้าเราเปิด2ถังแล้วเปิดแก๊ส2ถังไปเลยนะครับเดี๋ยวเครื่องจะทำงานอัตโนมัติเองนะครับผมนะทำให้ดูใหม่อีกครั้งนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับกดแช่จนเครื่องติดไปเลยนะครับผมนะครับติดแล้วแค่นี้ตัวนี้ก็แกก็เข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วตัวด้านในนะครับยังมีเซฟตี้ซูมเข้ามาซูมมานะครับเซฟตี้ลมนะครับเซฟตี้แผ่นลมตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเครื่องมันพัดลมกระดับหรือไฟตัดนะครับแกจะตัดอัตโนมัติทำให้ดูนะครับดูว่าลมไม่ทำงานนะดูนะเห็นไหมฮะปุ๊บไม่ทำงานแล้วนี่เรามีเซฟตี้ให้ด้วยนะครับผมปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องแก๊สนะครับแต่มีข้อเดียวคือกดให้ติดทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการจุดแก๊สแล้วก็เลี้ยงแก๊สตลอดเวลาอ่ะตัวเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมมาดูการปล่อยเข้าออกของตู้ตัวนี้นะครับเวลาเข้าออกนะครับจะมีให้เอาออก2ทางนะครับก็คือทางตัวด้านข้างนะครับก็คือตัวนี้นะครับสไลด์ขึ้นได้นะครับผมตัวนี้นะสไลด์เพื่อออกได้นะครับผมหรือนะครับเป็นช่องใหญ่ครับช่องหลักคือช่องใหญ่ด้านหลังเลยนะครับคือช่องนี้ครับคือช่องฝั่งตรงข้ามของหัวเผานะครับคือตรงนี้นะครับผมนะลูกค้าตรงนี้นะช่องตรงนี้นะครับผมสามารถโกยข้าวออกตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะนี่คือทางออกเวลาเข้าก็คือเอาเทเข้าทั่วไปนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใช้งานของเจ้าตู้อบข้าวแบบวางพื้นนะครับผมควบคุมง่ายนะครับผมไฟฟ้าก็220โวลต์นะครับก็ประหยัดไฟแล้วก็มีตัวเทมคอนโทรลมีเซฟตี้ให้นะครับโอเควันนี้ก็จบการนำเสนอกับตู้อบข้าวของ CN World นะครับผมนะโอเคแค่นี้ครับ